องค์การอนามัยโลกเตือนว่าระบบสาธารณาสุขของเขตกาซาเมนตกอยู่ในสถานาการณ์ที่อันตรายในขณะที่สถานที่การปินปวัวสุขภาพต่างๆในทั่วดินแดนปาเลสไตน์ที่เด็กปิดล้อมดังกล่าวยุนเหตุเวียกถึงห้ามเข้าหาหลายขึ้นวัสดุการแพทย์ลดน,น้อยลงและการตัดในการส่วยเหลือดา้นานมนุษยธรรมที่สำคัญอื่นๆสำหรับคนไข้ได้เพิ่มขึ้น ห้องมอนาเซอร์ของเขตกาซาในเมืองคานยูนิสบอนทีการปฏิบัติการทา,ทางทานของอิสราเอลกำลังดำเนินอยู่นั่นแมนหนึงในสถานที่ที่มีการเสียชีวิตละบาดเจ็บข้างลาสุดองค์การอนามัยโลกพร้อมกับห้องการประสานงานปัญหามนุษยธรรมของการสรมภาตณ์หรือโอชาและสมาคมวงเดือนแดงปาเลสไตน์เมืองบดอนมานีได้ดำเนินภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงอยู่สถานที่การแพทย์ดังกล่าวเพื่อนํำเอาน้ำมันเสื้อไฟและสัมภาระที่สำคัญอื่นๆเข้าไปและอพยพค คนไข้ที่อยู่ในอันตรายออกมาจากสถานที่นั้นโคโซองค์การอนามัยโลกทานตาริกจาซาารวิกได้กล่าวในวันอนังคารวานี้ว่าการคนส่งคนไข้เม็นเถึอกเงียห้องโดยพนักง,งานห้องหมอหลังจากสถานที่ดังกล่าวบ่สสามารถที่จะียกได้รุ่นหลังการบุกกวดค้นโดยทานในวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากการปิดล้อมเป็นอาทิตย์ ทานได้กาวว่าคนไข้ที่อ่อนแอและสุดโทมแมนถือคนทรงออกจากความขัดแย่งที่ดําเนินอยู่ใกล้กับกระบวนรถ่วยเหลือสภาพถนนได้กัดขวงรถห้องหมอที่เคลื่อนไหวอย่างวองไวให้ได้สุขภาพของคนไข้มีความเสี่ยงขึ้นตืมทานริก พีเพอร์คอนทูดพิเศษของการอนามัยโลกสําหรับดินแดนปาเลสไตน์ที่ถึงยุดของผู้จะได้มีส่วนห่วมในทีมการแพทย์นั่นกาวบาภารกิจสามวันนั่นแมนบบประสบความสาเร็จในทุกด้านย้อนเจ้าหนาทีทหารยูอ้อมบริเวณตึก